นำคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่สนามช้างอารีนาครับจังหวัดบุรีรัมย์ชมไฮไลท์ไทยลีกนะครับนัดที่19ของฤดูกาลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับมือทูแบงคอกยูไนเต็ดเกมเริ่มมา8นาทีครับเจ้าบ้านได้บุกขึ้นมาก่อนทางขวาเลือกที่จะตัดเข้ามาลูกนี้แล้วเปิดด้วยซ้ายบอลได้ยิงลูกนี้เอ้าโอ้โหจั่วล้มครับแม่นาเซอร์บาลาสิตครับมีโอกาสที่จะได้หัวเต็มเลยครับดูภาพช้าชัดๆครับโอ้นฤบดินทร์นี่ครอสเข้ามาให้นะครับแล้วบอลลอดใต้ขาตัวเองครับยิงไม่โดนครับทูแบงคอกครับสวนกลับขึ้นมาจังหวะนี้มีโอกาสที่บุกขึ้นมาทางซ้ายตัดเข้ามาข้างในล็อกมา2คนแล้วยิงด้วยขวาโอ้โหศิวลักษ์เซฟได้ครับแล้วซ้ำอีกทีนึงลูกนี้โดนสกัดออกมาครับโอ้ยเกือบได้ประตูขึ้นนำครับเนลสันบูนิยาครับช่วงนี้ฟองกำลังฮอตมากเลยครับแตะหลบอังเดสตูเนสแล้วยิงด้วยขวาโอ้ยมันใกล้มากเลยนะครับเนี่ยประมาณ2สำหลาครับแต่ว่าศิวลักษ์นี่เซฟเหลือเชื่อมากครับลูกนี้เกือบเพียงพั้มครับเจ้าบ้านประสาทสายฟ้าฟอร์มไม่ดีด้วยนะฮะไม่ชนะใครมา3นัดติดแบงคอกครับบุกขึ้นมาอีกครั้งนึงจังหวะนี้ออกมาทางขวาโบนิยาจับบอลทีนึงแล้วยิงลูกนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟอีกลูกนึงครับศิวลักษ์เทพสูงเนินครับจังหวะนี้นี่ปัดออกไปได้ยังไงครับเนี่ยบอลนี่หึพุ่งมาจะเข้าหน้าแล้วครับเอามือมาบังได้ทันครับแล้วจังหวะนี้คืนหลังครับชูแบงคอกมาฟาวเคสการ์ดจับบอลแล้วให้มาเอเวอร์ตันอ้าวแล้วให้แรงมานิดนึงครับทางบุรีรัมย์ตัดได้ขึ้นมาทางขวาจังหวะนี้ครอสเข้ามาแล้วยิงเรียบร้อยครับ 1-0 เลยฮะโอ้โหนาเซอร์บาลาสิตครับแนวรุกชาวฮอลแลนด์ครับพังประตูให้เจ้าบ้านขึ้นนำแล้วครับโอ้ยจุดเริ่มต้นนี่มาจากทางฟาวเคสการ์ดเลยครับให้ที่เอเวอร์ตันครับโอ้แต่ว่าตามไปเอาบอลไม่ทันครับถ้าคุณผู้ชมจำกันได้สัปดาห์ที่แล้วแบงคอกนี่ก็เสียประตูในลักษณะนี้นะฮะในเกมที่เจอกับตาด FC ครับโอ้โหแล้วเอเวอร์ตันนี่มีส่วนกับการผิดพลาด2สัปดาห์ติดเลยครับของชูแบงคอกครับโอ้เป็นประตูขึ้นนำไปเลยครับทางนัสเซอร์บาลาสิตครับยิงให้ทับซอกราวขึ้นนำไปก่อนอยู่นิ่งไม่ได้แล้วครับชูแบงคอกขึ้นมาแล้วครับอานนท์อมรเลิศศักดิ์ตัดเข้าในแล้วยิงด้วยซ้ายบอลไปติดเซฟศิวรักษ์แล้วจังหวะนี้ตามซ้ำได้ไหมจับบอลได้ทีนึงแล้วจ่ายเข้ามาแม่โอ้วิ่งเลยครับตีรถฟรีครับลูกนี้โอ้โหใจมันไปแล้วครับแต่ว่าลูกฟุตบอลนี่มันเดินทางช้าไปนิดนึงฮะนี่แหละครับก่อนหมดครึ่งแรก1นาทีครับชูแบงคอกได้บุกขึ้นมาทางขวาครอสเข้ามาครับวันเดอร์หลุยแล้ววิ่งมาโคกลูกนี้เข้าไปเหมือนกันครับโอ้โหตีเสมอครับเอเวอร์ตันกอนซันเวสครับปาการหลังตัวเก่งของทีมครับขึ้นมาโคกพังประตูให้กับทัพทรูแบงคอกครับไล่ตีเสมอเจ้าบ้านประสาทสายฟ้าเป็น1ประตูต่อ1ครับผมได้ประตูในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าเข้าห้องแต่งตัวไปด้วยการตามหลังนี่ครึ่งหลังนี่จะต้องแก้เกมกันเหนื่อยทำให้ครึ่งแรกทั้ง2ทีมเสมอกัน 1-1 นะครับเกมเข้าสู่ช่วงนาทีที่65ครับบุรีรัมย์ครับขึ้นเกมมาโฮโซไกออกมาทางขวาที่นฤบดินทร์นฤบดินทร์เล็งหาเพื่อนแล้วครับจ่ายเข้าในมาวิ่งมาปั่นลูกนี้ข้ามขานครับสุภชัยใจเด็ดครับแนวรุกดาวรุ่งของทีมหลังจากนั้นโอ้เกมเข้าสู่ช่วงทดเจ็บในที่สุดท้ายครับแล้วเหมือนปกเก้าอนันต์นี่เดินสะบดอะไรออกมาโอ้เป็นใบแดงเลยครับคุณผู้ชมโอ้เจ้าปกครับเหมือนว่าจะไปต่อว่าผู้ตัดสินหรือเปล่าครับนี่ดูภาพช้านะครับโอ้วันนี้นี่มีใบแดงครับที่สนามช้างอารีนานะครับมาเดือดในช่วงท้ายเกมครับนี่แหละครับกรรมการยกใบแดงให้กับปกเก้าอนันต์ครับส่วนนี้เป็นช็อตแรกนะครับคุณผู้ชมคือโดนในช่วงไล่เลี่ยกันเลยนะครับเวลาห่างกันประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นครับจากการบ่นผู้ตัดสินทั้ง2ช็อตเลยครับโอ้โหไม่ได้ทำฟาวล์ใครเลยแต่ว่าแหมไปสะบดใส่กรรมการนี่ไม่ได้นะครับโดนใบแดงครับทางปกเก้าอนันต์ครับแบงคอกก็เหลือ10คนแต่หลังจากนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจบเกม90นาทีที่ช้างอารีนาครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่4ติดต่อกันในช่วงเลกที่2พวกเขาเปิดบ้านเสมอกับชูแบงคอก1ประตูต่อ1แต่จากการเสมอนัดนี้นะครับก็ยังทำให้บุรีรัมย์นี่ยังคงรั้งเป็นจ่าฝูงอยู่มี35คะแนนส่วนชูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับอยู่ในอันดับที่3ของตารางครับเมื่อจบการแข่งขันวันนี้นะครับพวกเขามี33คะแนนจาก19นัด